ก็คือเขาก็ตกใจกันมากๆเลยนะครับหลังจากผู้จัดอย่างพี่ชอตสายทิพย์ได้มีการโพสต์ไว้อะไรตัวละครที่คุณเจี๊ยบกาญจนาภรณ์รับบทใน Instagram ส่วนตัวทำเอาหลายคนถึงกับช็อกเลยนะฮะแต่พอไปอ่านข้อความชัดๆก็เป็นเพียงการโปรโมทละครแล้วก็ไว้อาลัยกับการจากไปของตัวละครเพียงเท่านั้นครับซึ่งหลังจากที่โพสต์ไปแฟนๆก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยนะฮะในทำนองที่ว่าตกใจนึกว่าคุณเจี๊ยบเสียชีวิตงานนี้ก็เลยทำเอาหลายคนวิจารณ์ถึงการโปรโมทครับว่าดูแรงเกินไปไหมแล้วก็ดูไม่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าคนที่ไม่ได้ดูละครอาจจะนึกว่าเป็นการเสียชีวิตด้านของคุณเจี๊ยบกาญจนาภรณ์นะครับเผยว่าพอเห็นภาพก็ตกใจเหมือนกันครับแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ดูแรงเพราะว่าคนใกล้ตัวก็ตกใจแล้วก็ส่งข้อความมาหาด้วยความเป็นห่วงครับมีน้องส่งมาให้อ่านนะคะแล้วน้องเขาก็ตอบไปในเพจนั้นแล้วว่าโอ้อันนี้แรงไปอะไรเงี้ยตกใจอ่านดูแล้วก็เลยบอกว่าเอออย่าไปคิดมากเราก็ต้องทำใจอะค่ะว่าคือโซเชียลตอนนี้มันขายกันเรื่องแรงๆหรือว่าต้องโพสอะไรแรงๆแล้วสามารถที่จะโปรโมทอะไรออกไปได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องทำใจอะค่ะแต่ก็ไลน์บอกลูกนะคะว่าอย่าไปอินกับเรื่องแบบนี้ลูกคนโตจะอินนะคะแม่ไม่รู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นลูกๆ ก็อย่ารู้สึกอะไรก็แค่คนทำงานคนหนึ่งอะค่ะคนตกใจคือส่งข้อความมาแล้วแบบโอ้ขนาดนี้เลยเหรอซึ่งเมื่อดูจากข่าวอะไรต่างๆเขาก็สามารถหยิบอะไรมาโพสต์แรงๆอยู่แล้วถูกไหมคะนั่นจุดนะจุดใจที่เขาเอามาขายได้อะค่ะเราก็ต้องเข้าใจสำหรับพี่เจมใช่ไหมคะแรงค่ะแรงเพราะว่าคนดูจะงงว่าเฮ้ยเอารูปนี้มาโพสถ้าเกิดคนไม่ได้ดูละครอย่างเงี้ยค่ะก็คือรูปเราอะค่ะลงไปหลาอยู่อย่างนั้นแต่หนูก็รู้ใช่ไหมคะปัจจุบันนี้การทำงานเนี่ยมันมีสัญญามันมีเอกสารที่สามารถที่แบบเซ็นไปแล้วอะค่ะทุกสิ่งจะทำยังไงก็ได้แต่ว่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของฝ่ายสื่อสารฝ่าย PR ก่อนที่จะมีการทำภาพนี้คือได้มีการแจ้งพี่เจี๊ยบก่อนไหมคะไม่ได้แจ้งค่ะไม่ได้แจ้งถึงจะเห็นในไลน์ของกลุ่มโปรโมทอะค่ะซึ่งเราไปเปิดดูก็ช้าไปแล้วไม่รู้จะเข้าไปคอมเมนต์อะไรหรือว่าเข้าไปติงอะไรมันสายไปแล้วอะค่ะขอบคุณนะคะที่ทุกคนหรือว่าแฟนละครน่ะวิตกหวั่นไหวแล้วก็แคร์คำนึงถึงความรู้สึกของพี่เจี๊ยบขอบคุณมากๆกราบเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ